โอ้ยอีหลีเด้ใจเย็นล่ะโอ้ทำอะไรซ่อมเลยซ่อมเลยเอาเลยครับแกสวัสดีนะครับอยู่กับผมมิเตอร์อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมสาระเก้าแล้วก็อยู่กับใครอะน้องปลาวิญญาณหลุดน้องปลาผู้ข้างใครในการเพลย์ทีเอ็นทีเฮ้ยบอกให้ซ่อมมึงซ่อมอะไรเนี่ยไม่มึงต้องวางยายยาวยายจะเป็นโครงก่อนไงมันแข็งแรงโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยไปครับบ้านป้ามึงทำอย่างนั้นกันเหรอวะในวันนี้นะป้าเรากลับมาในเกม Minecraft Content 2009ถึง2000ปัจจุบันอ้าวไม่ใช่2189ล้านถึง214849ล้านกูส่งไปเกิดชาติหน้าละเพื่อนขอให้สุขสบายเด้อไม่ถ้ามึงฆ่ากูตอนนี้กูจะไปเกิดในปี14,000เฮ้ยพูดมากจังเลยแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำสิ่งแปลกๆในMinecraftไปแล้วแต่รอบนี้เนี่ยเรามาทำพาร์ท2กันดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่หมดมันมีเยอะมากๆจริงๆนะคุณผู้ชมโอ้เปล่าไม่หมดครั้งนี้คุณผู้ชมฝากกดไลค์ถึง 20,000 ไลค์ด้วยนะครับเนื่องจากว่ากดคลิปนี้ให้ถึง 24,849 ล้านไลค์ใช่เลยเพราะว่าผมกว่าที่ผมจะหาข้อมูลมาได้เนี่ยผมนั่งเปิดสมุดคู่มือการเล่น Minecraft หาบั๊กต่างๆมาอย่างยาวนานผมขอทุกคนช่วยกดนิ้วโป้งเอาไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับด่านแรกนะครับเป็นปีอะไรนะขอดูแป๊บปี2009 2009ตอนนั้นกูกำลังเล่น Minecraft เลยนี่เว้ยฟ้าถ้าเป็น Minecraft เวอร์ชั่น2009เนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของไอเทมบูทลางเข้ามาเว้ย uh-huh. แต่มึงลองนั่งเข้าไปดินั่งแล้วก็กด W ไปเรื่อยๆแล้วมึงจะรู้ความเป็นจริงเว้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไก่มองไก่งงมึงทำอะไรไหว้ปลาเฮ้ย เดี๋ยวนะอะไรวะไม่ปกติถ้าเราอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะถ้าเราขับไปเรื่อยๆอ่ะแล้วปล่อยเฉยกดรีวิวแล้วปล่อยไว้อย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะไปถึงฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันน้อยมากเลยนะเว้ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันจะไปช้าดีๆๆฟ้ารออีกรอบนึงมึงลองขับไปดิว่ามันถึงไหมรอบนี้ชาโยชาโชชนะแล้วปล่อยรีวิวเลยให้มันไหลไปเรื่อยๆกรืออีรือตัวเดมีฟาซอลลาทีโดว้านี่แหละคุณผู้ชมเห็นป่ะมันจะไปไม่ถึงโดนี่ไอ้ฟ้าดูในเวอร์ชัน2009เนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้เราดันมันพร้อมกันเนี่ยมันเหมือนว่ามันเป็นการช่วยซึ่งกันและกันเว้ยเฮ้ยมาเรามาเอื้อลองดูลองดูกูทำให้ดูก่อนแล้วก็ดันเข้าไปเออเป็นไงอุ้ยเกี่ยวซึ่งกันและกันเว้ยกูมันก็ยังเฉยๆนะกูให้7แล้วกันโอเคถือว่ายังไม่เท่าไรสำหรับปีถัดมาครับคุณผู้ชมคือปี2010ปีนั้นเป็นปีที่ไวรัสที่มีชื่อว่า Apologist Alpha STAR อะไรเนี่ยด่านนี้ง่ายๆนะฟ้าน่าเคยเห็นวิธีการปั๊มเพชรแบบอัลติเมทนี้อย่างนี้ไหมเคยฮะเคยด้วยเหรอมึงลองเอาเรดสโตนนี้ไปวางดิวางไว้ตรงเนี้ยเนี่ยไหนวางเลยนะวางเลยโอ้เทปเรียบเลยนี่ไงมาได้ฟ้าเฮ้ยเอาดีดิเออเห็นป่ะพอมันเสร็จปุ๊บอ่ะมันเหมือนเป็นบั๊กอะไรสักอย่างเว้ยคือตรงนี้มันจะโดนทำลายไปเลยเว้ยเฮ้ยมึงเห็นป่ะนี่วิธีการนี้กูไม่เคยเห็นเอาจริงเอาจริงเหรอไม่เคยหรอเออกูเห็นมันแบบไอ้ที่เขาปั๊มเพชรกันคือมันแบบเนี่ยไอ้เนี่ยนะเนี่ยฟูบใส่นี่ไปแล้วเพชรมันจะออกมาประมาณ100ก้อนอย่างเงี้ยอ้าวคืออันนี้วางปูแล้วแตกปั๊บเลยเหรอวะเออว่ะคุณผู้ชมวางปูแล้วมันมีโอกาสที่มันแบบจะแตกก็ไม่แตกเว้ยนี่ไงเนี่ยเฮ้ยโอ้พอทุบแล้วมันมาใช่ป่ะเออใช่มันเป็นบั๊กอยู่ไอ้คุณผู้ชมถือว่าเฟี้ยวอยู่นะถือว่าเฟี้ยวอยู่นะเจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งให้8แล้วกันอะไรปะอันต่อมาถ้าไม่อยากปวดหัวนิ้วโป้งไปกดไลค์แต่ถ้าปวดหัวปวดหัวใจอันนี้มีคนครบสำหรับปีนี้คือปีอะไรอ่ะ2011ป่ะนี่คือปีคริสต์ศักราช2849มึงจะเลอะทำไมวะมึงกินเป๊ปซี่เยอะเหรอ
ันนี้กล่องนี้มีอะไรโบนมิลอ๋อถ้าเราสแปมใส่ในไอ้ตัวนี้อัลฟาสแปมใส่ไอ้ต้นอ่อนเนี่ยมันจะทะลุบล็อกขึ้นมาเว้ยอ๋อพวกกูพอรู้จักว่าบางนี้เออลองสแปมใส่ดิรอใส่ไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยเอาจัดไอ้ฟ้าเรามันทะลุบล็อกงี้เลยหรออุ้ยเจ๋งจัดเลยเฮ้ยด่านต่อมากันเลยครับด่านอะไรอ่ะเฮ้ยกระโดดทำเรื่องอะไรล่ะด่านนี้2014แล้วฟ้าอ่ะด่านนี้ง่ายๆเลยฟ้าอุ้ยอุ้ยเท่อันนี้เท่กล้วย10ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวอันนี้กล้วย10อ่ะมันเลสโตนเป็นเงี้ยอันนั้นไงใช้ดีบัคสติ๊กกี้โอเคเอาไปเลย10เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ในด่านนี้ด่านนี้คือมึงร้องเข้าไปในนี้เข้าไปในรถไฟแล้วขับมันยาวๆเลยเพื่อนแล้วมึงคลิกที่เตียงนอนรวยๆนะมึงวางเลสโตนท็อปอีกด้านได้หน่อยมันอื่นเลยแกโอเคได้เลยอ่ะพอใจคุณแล้วนะเออดูแบบกูสลับล้างได้เลยเนี่ยคลิกเตียงรัวๆนะกูจะทำการไปอยู่ดีกูก็ตกลานดูเล่นจัดแคปมาให้กูดูในไลน์ดิเป็นไงวะแคปมาดิมึงเห็นแล้วมึงตกใจอ่ะอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยว้าวอันนี้กี่คะแนนดีน้องชายเอาไปเลย101ชอบจัด2014ก็เริ่มมีม็อดอะไรเยอะๆแล้วนะครับคุณผู้ชมตามมาปี2016โอ้ด่านนี้ไอ้ฟ้ากูรู้ไว้เล่นยังไงเล่นไงวะก็คือเราจำได้ไหมว่าเราไม่เคยทำคลิปนึงใน TikTok อ่ะคือวิธีการออกจากเบสล็อกอ๋อเรือนรกนั่นนะไม่ใช้ป้ายไงอ๋อมาเราก็วางบล็อกไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ใช่ไหมว่าฟ้าแล้วทีนี้เราก็วางป้ายวางป้ายเอาค้างคาวมันทำให้ป้ายด้วยหรอใช่หรอนี่มันอย่างนี้วางป้ายเรียบร้อยมันก็ทำให้เราลุได้เลยคุณผู้ชมต่อมาปี2019โอ้เข้าในเทอร์สินะแล้วก็บินขึ้นมาเลยน้องฟ้าไหนวิธีอะไรวะวิธีที่เราสามารถทะลุออกนอกเบสล็อกได้เว้ยเราจะไม่ใช้เกมโหมดทุบนะเว้ยฟ้าแต่เราใช้ไอ้นี่แทนเมื่อเราปาไปดิมึงปาได้ปะปาทันทะลุไหมเราปาแบบปกติอ่ะไม่ได้ใช่ไหมล่ะฮะเอ้ยเริ่มได้แล้วแต่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วเราปาแบบมุมไปตรงเนี้ยมุมเหลี่ยมๆตรงเนี้ยเห็นปะคุณผู้ชมมุมอย่างเงี้ยเราก็จะออกมาได้เว้ยโอ้ยจริงด้วยมาดูนะโอ้ยเห็นปะเออเป็นไงคุณผู้ชมบั๊กนี้อันนี้กี่คะแนนดีฟ้าเอาไปสัก9แล้วกันเฮ้ย9เลยหรอ Yes sir ว้าวร้ายอ้าวต่อมาปี2021แล้วปีในปัจจุบันปีล่าสุดเลยใช่เหรอวะเออบั๊กนี้ให้มึงเดาว่ามันคือบั๊กอะไรมัน 1.12 ใช่ป่ะบั๊กเนี้ยบั๊กของถูกต้องเว้ยฟ้าผมจะเริ่มทำการเคลียร์ของผมก่อนนะอย่างแรกแล้วทีนี้ผมจะเกมโหมดเอาของบางอย่างออกมาเราจะเอาอะไรมาดีเอานี่ไปกระดูกเหรอได้เลยกระดูกก็ได้ okay. ก็คือบั๊กนี้นะคุณผู้ชมคือเราอ่ะจะทำการสลับของออกไปเข้าออกแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยทำการทุบบล็อกโอเคโอเคพร้อมยังฟ้าพร้อมแล้วครับโอเคทุบเลยแล้วก็วางกล่องอุ้ยไม่ได้ว่ะต้องทำไปเรื่อยฟ้าขุดไปเรื่อยทุบไปเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ก่อเหมือนจะได้นะเอาใหม่ดิทุบไปเลยโอ้ยไม่ได้ว่ะเฮ้ยไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมไปดูมาเนี่ยมันทำได้จริงนะเว้ยอันนี้เนี่ยถ้าใครทำได้นะครับลองคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับผมเฮ้ยผมทำไม่ได้เฉยเลยว่ะต่อมาอันนี้ว้าวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลูกเล่นใน Minecraft นะคุณผู้ชมมึงจำได้ปะที่เราเคยทำใน TikTok อ่ะคือเราจะเข้าไปในเนเธอร์มองตาปลาบ้านตูดมึงอะนี่ไอ้นี่เราก็จะทำการสไลด์หนอนโอ้ยอยากลองทำไหมน้องนี่ไงมันพอดีกับนี่ไงไข่ข้างคาวอะไข่ข้างคาวบ้านตูดมึงอะ
ทำไมมึงกากจังอะโอเคครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครที่มีบั๊กอันไหนใหม่ๆตั้งแต่2019หรือว่าอยากให้ผมทำอะไรตั้งแต่2019ถึงปัจจุบันสามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์สาธุขายกดแชร์ให้ด้วยเด้อ